ใครอยากเรียนภาษาเกาหลีวันนี้มีคอร์สออนไลน์ดีๆมาฝากกันจากไทยมุกกับวิชาภาษาเกาหลี 1-1 โดยอาจารย์จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ในคอร์สจะเป็นการเรียนภาษาเกาหลีแบบเบื้องต้นเริ่มศึกษาจากประวัติและที่มาของตัวอักษรเกาหลีเรียนรู้สระพยัญชนะตัวสะกดหลักการผสมคำและหลักการออกเสียงเบื้องต้นโดยจำนวนเวลาในการเรียนรู้ทั้งหมด10ชั่วโมงสามารถเรียนได้ทั้งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปทุกเพศทุกวัยที่สนใจเรียนภาษาเกาหลีและยังไม่มีพื้นฐานภาษาเกาหลีก็สามารถเรียนได้สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaimook.orgและในนี้ยังมีคอร์สออนไลน์ดีๆอีกเพียบใครที่สนใจอย่าลืมเข้าไปดูกันนะครับ